เป็นไงครับคลิปที่ผมให้ดูนะครับที่ผมไปชมชุดเครื่องเสียงชุดนี้มาเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนครับชุดเครื่องเสียงชุดนี้นะครับแบรนด์ของมันคือยี่ห้อ Top Talent นะครับคือเจ้าของแบรนด์นี้นะครับได้จ้างวิศวกรเนี่ยที่ดีไซน์ลำโพงนะครับให้กับพวกเบอร์มาสเตอร์เมย์บาร์นะครับที่เยอรมันนะครับมาดีไซน์ลำโพงให้เขานะครับโดยที่ว่าจุดขายเขานะครับตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าเขาตั้งใจจะขายแค่ประเทศจีนอย่างเดียวนะครับเดือนนึงขายได้เป็นพันชุดเลยผมไปดูมาแล้วนะครับอย่างที่ผมให้ท่านดูในคลิปนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับตามมาดูครับนี่ครับชุดนี้นะครับแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย3เวอร์ชันครับอันนี้คือ full system ครับรูปแบบแรกคือว่าเป็นเวอร์ชั่นของการเปลี่ยนลำโพง11ลำโพงในรถยนต์ครับเห็นไหมรูปลักษณ์นะครับรถทุกคันนะที่ไม่ใช่ชุดเบอร์มาสเตอร์มานะครับสามารถจะเปลี่ยนลำโพงตรงรุ่นของเขาใส่ได้เลยนะครับหน้าตาเขาจะเป็นกรอบเป็นอะไรของรถเบนซ์เลยครับแต่อัปเกรดคุณภาพของกลวยลำโพงนะครับแม่เหล็กนะครับทุกอย่างนะครับแล้วเห็นไหมครับเขาจะเปลี่ยนฝาตะแกรงครับเปลี่ยนฝาตะแกรงนะครับจะเหมือนกับเบอร์มาสเตอร์เลยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บหรูหราเหมือนกันนะครับทวิตเตอร์ครับน้ำหนักหนักครับทวิตเตอร์เพราะอัปเกรดคุณค่าแม่เหล็กรวมถึงโดมต่างๆด้วยนะครับทวิตเตอร์แล้วนี่ครับก็ยังใส่ฝาตะแกรงครับนะครับหลังจากลำโพงใส่เข้าไปแล้วก็เป็นฝาตะแกรงก็พูดง่ายว่าหน้าตาก็จะเหมือนกับชุดเบอร์มาสเตอร์เลยแต่เสียงดีกว่าเยอะมากครับนะครับนี่ครับแล้วก็ไฮไลท์ตัวครับก็คือบูฟเฟอร์ลำโพงนะครับบูฟเฟอร์ลำโพงนี่ครับเป็นบูฟเฟอร์ลำโพงที่ตรงรุ่นนะครับของรถเบนซ์นะครับทั้ง GLC GLE E Class นะครับนะครับบูฟเฟอร์ลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงที่เป็นวูฟเฟอร์ที่เก็บไว้ในช่องด้านหน้า2ข้างนะครับอันนี้คือซิสเต็มแรกครับ11ลำโพงคือเปลี่ยนเข้าไปแทนลำโพงเดิมนะครับเปลี่ยนเข้าไปแทนลำโพงเดิมเนี่ยคุณเทียบฟังนะถ้าเปลี่ยนลำโพงแค่นี้นะครับเสียงดีขึ้นผมบอกได้ว่ามากกว่า 50% นะครับคราวนี้ถ้าเป็นซิสเต็มที่2ครับชุดนี้ทั้งชุด11ลำโพงแล้วเนี่ยนี่ครับเขายังมี power ampนะครับ power amp ที่เหมือนกับ power amp ของ Burmester นะครับนะผมยกตัวอย่างให้ดูครับสำหรับชุดที่ไม่มี Burmester มานะครับใส่ตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังจะเข้าที่ฐานที่เขาเตรียมไว้เลยครับแล้วจะใส่ปลั๊กนี่เห็นไหมฮะเป็นชุดปลั๊กสำเร็จรูปตรงรุ่นนะครับเสียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับเสียบปลั๊กอย่างเดียวเท่านั้นนะครับระบบนี้ก็จะได้ทั้งครบชุดทั้ง11ลำโพงพร้อม Power Amp นะครับที่สำคัญคือ Power Amp ตัวนี้ได้ทำการปรับจูนเสียงเนี่ยให้อะคูสติกเนี่ยฟังดีรอบรถนะครับเพราะผมไปฟังนั่งฟังมาแล้วนะครับหลังจากตรงนี้นะครับเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านไปดูในคลิปอีกเหมือนกันครับคลิปที่ผมไปฟังรถที่ติดชุดนี้เสร็จแล้วนะครับในงานแข่งนะครับหลังจากฟังดูในคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกทีนะครับว่าจะมีอัปเกรดชุดที่3ต่อนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อครับตอนนี้ผมก็พาทุกท่านครับมาฟังลำโพงตรงรุ่นรถเบนซ์นะครับคันนี้ฟังในรถ E-Class ครับดูครับC class หรือ TLC ทั้งหลายนะครับที่ไม่เป็นระบบเบอร์มาสเตอร์มาครับสามารถเปลี่ยนได้มาเป็นนี้นะครับแล้วที่สำคัญครับยังมี Extra Twitter ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ใช้ในเบอร์มาสเตอร์หรือ Maybach ครับตัวท็อปครับชุดนี้อัปเกรดเป็นล้านนะครับแต่ว่าแบรนด์นี้ครับเอามาเดโมครับในงานครับนี่ครับลองฟังเพลงดูครับFirst I was afraid, I was petrified. เป็นไงครับเสียง เวทีเสียงกว้างมากเลยครับ But then I spent so many nights just thinking hiding me wrong and I grew strong. เป็นลำโพงที่เปลี่ยนทั้งหมด11ตัวในรถครับ From hours we
ทุกอย่างลงช่องของรถเลยชิ้นได้ยินชัดเจนครับเขาเคลมเลยครับว่าชุดนี้เปลี่ยนไปเนี่ยเสียงดีกว่าระบบเมอร์เบสเตอร์ที่มากับรถเบนซ์ฮะนะครับเห็นไหมได้ยินเสียงการดีดของตัวเชลโล่ไหมครับการแตะที่สายครับเดินโน้ตนี่ชัดเจนเลยครับนักร้องครับและที่สำคัญตำแหน่งนักร้องครับอยู่หลังจอด้านบนเลยครับตรงนี้นักร้องเนี่ยผมได้ยินแถวนั้นนะครับสถานรถนะครับนะครับแล้วที่สำคัญครับเดี๋ยวดูที่ Twitter นะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องรถครับ Twitter ตัวนี้เนี่ยสีเปลี่ยนตามธีมของรถเลยครับแล้วเดี๋ยวผมดับรถนะครับก็เปิดประตูมันจะปิดให้อัตโนมัตินะครับเขาเรียกว่า Twitter แบบ 3D ครับนี่ครับเปิดขึ้นมาให้เองนะครับสุดยอดมากๆครับนี่ครับโอเคเป็นไงครับหลังจากที่ชมคลิปที่ผมได้ไปฟังในรถนะครับในงานแข่งขันนะครับที่เอ็มมาที่ประเทศจีนที่ให้ดูในคลิปแล้วนะครับตอนนี้มันไปที่ซิสเต็มที่2ใช่ไหมครับคราวนี้ซิสเต็มที่3ครับซิสเต็มที่3ครับลองดูนะครับหลังจากอัปเกรดชุดนี้แล้วนะครับนี่ครับ Twitter Ambience นะครับ 3D Ambience นะครับที่ Twitter ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นโซลูชันที่เขาดึงดีไซน์มาจากรถ Benz นะครับ Maybach หรือ S-Class ตัวท็อปนะครับที่เขาเรียกว่าที่ผมไปเห็นนะ S-Class ตัวท็อปที่อัปเกรดชุดเบอร์เมสเตอร์เนี่ย24ลำโพงเนี่ยเพิ่มเงิน 6-700,000 บาทเนี่ยที่จะมีทวิตเตอร์ตัวนี้นะครับทวิตเตอร์ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสำหรับรถที่เป็นรถที่มีเบอร์เมสเตอร์มาอยู่แล้วนะครับใส่แต่ทวิตเตอร์ตัวนี้เข้าไปก็พอก็ฟังดีขึ้นทันทีครับซึ่งผมก็มีทำรถไปแล้วครับนะครับเห็นไหมทวิตเตอร์เขาเรียกว่าทวิตเตอร์แบบ 3D มีแอมเบียนไลท์รอบๆนะครับแต่ว่ารถที่ไม่มีเบอร์เมสเตอร์มานะครับลงชุดนี้ทั้งชุดพร้อมทวิตเตอร์เนี่ยผมบอกได้ว่าลงทุนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เสียงดีเท่ากับระดับชุดเบอร์เมสเตอร์เต็มระบบที่เสียเงิน 6-700,000 บาทแน่นอนครับนะครับนี่คือชุดแอมเบียนนะนี่คือครบเซตของลำโพงรถเบนซ์ตรงรุ่นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเล่นชุดนี้ครบชุดเนี่ยนะครับตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ไม่อยากจะเขาเรียกว่าไม่ต้องการเสียงดีๆคุณภาพดีๆนะครับแต่ไม่ต้องการให้รถมีปัญหาในการเข้าศูนย์ไม่หลุดประกันวารันตีเพราะว่าทุกอย่างเข้าช่องเดิมปลั๊กเดิมอย่างเดียวเท่านั้น
นี่คือโซเชียลสำหรับคนที่ใช้รถเบนซ์จริงๆครับผมอยากบอกได้ว่าทุกท่านมั่นใจได้นะครับว่าด้วยประสบการณ์การทำงานของเรานะครับโดยว่าผมเนี่ยฟังเพลงมานะครับรวมถึงทำคาร์โร่มาเนี่ยมากกว่า20ปีแล้วครับดูได้ครับถ้วยรางวัลนะครับเราเป็นแชมป์โลกแห่งแรกของเอเชียนะครับมั่นใจได้ครับว่าชุดนี้ตอบโจทย์ทุกท่านจริงๆนะครับครับหลังจากที่ได้ดูข้อมูลทั้งหมดมาแล้วใช่ไหมครับถ้าท่านที่สนใจครับชุดลำโพงตรงรุ่นเป็นคุณภาพแบบนี้นะครับมาได้เลยครับที่วิลาจโดนครับหรือโทรมาได้นะที่เบอร์นะครับ0854174444ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดี